ราเฉพาะกิจแบนจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะวันนี้พวกเราดีใจมากเลยนะที่ได้เข้ารอบหนึ่งที่นี่นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เราเคยทำผิดไว้จากวันนั้นจากวันไหนก็ให้ลืมมันไปกันสักทีเกิดเป็นคนมีหัวใจยิ่งตั้งใจจะทำสิ่งดีแต่ไม่ท้อลงทุกทีกูไม่เห็นมีใครสงสารอยากจะเป็นคนหนึ่งคนหนึ่งในสังคมแต่มันจมลงดินเพียงเพราะแค่คำคนขยับหน่อยเป็นตัวเดิมกับสู้กันไปก็โดนช่วยกันไปก็โดนแล้วยังไงต่อไปแล้วจะทำยังไงแล้วมันจะไม่ตายเฮ้ยคิดตัวเองก็เจ็บคุณอย่ามาแค่แง่เรื่องราวมาจะทำดีกว่าเมื่อวานให้สาบานก็ยอมแต่ขอจริงอย่าทำร้ายกันนักเลยยังไม่เคยตั้งใจทุกทีจะกลับใจปีหน้าดีแต่อย่างนี้จะทำได้ไงอยากจะเป็นคนดีคนหนึ่งที่สังคมแต่มันจมลงในเพียงเพราะแค่กับคนพยายามหน่อยเป็นตัวเองกับคนต่อยังไม่ทำอะไรก็โดนจูงกันไปก็โดนช่วยกันไปก็โดนแล้วยังไงต่อไปแล้วจะทำอย่างไรแล้ว
นถึงจะทำก็โดนสู้กันไปก็โดนใจกันไปก็โดนแล้วยังไงต่อไปแล้วจะทำอย่างไรแล้วมันจะไม่ตายยังไงไม่ทำอะไรก็โดนถึงจะทำก็โดนสู้กันไปก็โดนใจกันไปก็โดนแล้วยังไงต่อไปแล้วจะทำอย่างไรแล้วมันจะไม่ตายยังไงไม่ทำอะไรก็โดนชุดภาพกิจแบนโอ้โหจึงไงก็โดนเนื้อตัวไปโดนอะไรกันมาคะเนี่ยโอ้โหเป็นเหมือนริ้วรอยบาดแผลครับผมเกิดขึ้นนะคะเฉพาะกิจแบนเป็นกิมมิกกันกิมมิกนะครับก็ครั้งที่แล้วเนี่ยมากับเพลงช้านะครับครั้งนี้มาเพลงเร็วๆกันบ้างนะครับค่ะนะครับใครจะคอมเมนต์พี่ดิมแล้วกันครับพี่ดิมครับผมเชิญค่ะครับก็ทรงพลังอย่างที่ขายของไว้นะครับผมทั้งเพลงเร็วแล้วก็มีแรงเหลือเฟือเลยมือกองก็ยิ่งเดี๋ยวมือกองให้พี่เบิร์ดพูดต่อละกันแต่ว่าของผมคงจะมีการเหมือนกับความสัมพันธ์ของในวงอ่ะมันเหมือนกับหันหน้าใส่คนดูไปหน่อยบางทีแบบว่าช่วงโซโล่เขาควรจะมาเล่นกันหน่อยหันมาหากันหน่อยเดินไปหากันบ้างอะไรเงี้ยมันเพราะงั้นมันก็ดูเหมือนดูมันมิติเดียวไปมันไม่ดูแบบไม่มีความแบบเชื่อมของวงแต่ถามว่าเก่งชิมหายไปว่อนไหมเก่งชิมหายไปว่อนนะแต่ว่าแต่ก็คุยกันบ้างถามมายิ้มถามมาเล่นอะไรกันบ้างครับผมครับผมขอบคุณค่ะครับผมพี่สองเชิญค่ะเชิญค่ะฮัลโหลสนุกฮะสนุกแบบว่าจริงเป็นวงที่ชอบอีกวงหนึ่งเลยเพราะว่าเขาเล่นในสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาออกมาในพลังที่เขาเล่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยสองคือความมันเล่นเป็นวงแล้วทุกคนดูสนุกอะสนุกกับดนตรีอะไรเงี้ยผมก็ชอบดูวงที่แบบเขาเล่นแบบเป็นโชว์ที่แบบเขาเล่นดนตรีกันแล้วเขาก็สนุกกันหรืออะไรเงี้ยฮะแล้วก็มันก็มีดีไซน์ของเขาด้วยอะไรเงี้ยพอทุกคนรวมกันปั๊บเงี้ยแล้วมันดูแบบพลังมันออกอ่ะมันมีพลังรุนแรงออกมาอะไรเงี้ยก็ครบถ้วนทุกชิ้นนะฮะมือเบสด้วยฮะเขารวมพลังกันวงต่อไปหรือว่าไปว่าอะไรเขาไม่ใช่ไม่ใช่หรือว่าเขาด่าอะไรผมเลยครับไม่ชื่นชมครับพี่ชื่นชมนะครับผมมือเบสเก่งนะฮะชอบเลยนะฮะทั้งเล่นทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั้งอะไรด้วยนะฮะนักร้องด้วยนะจริงๆทุกชิ้นเลยเก่งหมดเลยฮะโซโล่ริทึมมือกองอะไรเงี้ยครับมือกองครับมือกองพี่เบิร์ดครับเชิญค่ะมือกลองเห็นเป็นผู้หญิงนี่ก็โหตีแข็งแรงมากครับตอนแรกนึกว่าจะไม่มีแรงนะโหแต่แรงนี่ใส่ทุบพี่ตายเลยนะโอ้แต่พูดถึงภาพรวมดีกว่าครับผมคือยืนกันนิ่งกันไปดูเหมือนคล้ายๆกับแบบว่าเหมือนเครื่องเล่นเพลงไปหน่อยครับเหมือนเปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาดูหน้าเวทีเฮ้ยวงน้องเขาเล่นดนตรีกันอยู่เหรอหรือว่าเปิดเทปอะไรเงี้ยดูเหมือนเขาไม่ค่อยชวนคนดูเหมือนเอนเตอร์เทนคนดูครับพูดอย่างนั้นก็คือจะดูไม่ค่อยอินเท่าไหร่สำหรับคนดูนะครับแต่ว่านักดนตรีดูก็โอเคเล่นกันแข็งแรงอยู่แต่เราต้องเอนเตอร์เทนคนดูด้วยครับโอเคครับพี่พลครับเชิญพี่พลนะคะก็เล่นกันได้ดีนะครับแล้วก็เล่นเพลงที่ทำให้คนมีส่วนร่วมได้อันนี้คือข้อที่ดีคือคนสามารถร้องตามได้สนุกด้วยได้แต่ตัวเราอย่างที่พี่เบิร์ดว่าเลยครับคือความสนุกแล้วก็ความสัมพันธ์กันในวงที่เราจะสื่อสารกันในวงส่งพลังความสุขออกมาความสนุกออกมาเนี่ยมันยังไม่พอมันยังน้อยไปแต่โดยสกิลของแต่ละคนและแต่ละตำแหน่งถือว่าดีแล้วอย่างผมดูนักร้องอยู่นักร้องร้องดีนะแต่ส่วนนึงคือคุณจะต้องเป็นฟอนต์แมนมากกว่านี้เสียงดีร้องดีร้องน่าสนใจอะไรเงี้ยแต่คุณจะต้องมาอยู่ข้างหน้าเอนเตอร์เทนให้กับคนดูมากกว่านี้ทีนี้ในส่วนของมือกีตาร์สองคนผมคนนี้ฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับคือพี่ไม่รู้ว่าเราได้ไปเซตอัพกีตาร์หรือเปล่าเวลาเราเล่นเสียงคลีนแล้วมันพอมันเป็นคอร์ดเต็มๆแล้วมันจะมีความแกว่งๆของเสียงหรือเราอาจจะใส่คอรัสเยอะไปหรือเปล่ามันแกว่งลึกไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ต้องไปเช็คคือมันเลยทำให้ตอนที่นักร้องกับมือเบสเขาประสานเสียงกันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้ยากเพราะว่าตอนนั้นมีเราคนเดียวที่เป็นพื้นฐานของเพลงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราต้องกลับไปรีเช็คคือกีตาร์เนี่ยมันเพี้ยนได้อยู่ 2-3 สาเหตุนะครับ1ก็คือเซตอัพ2ก็คือจูน
ทูนไม่ดี3ก็คือเราเป็นคนกดกีตาร์แล้วเพี้ยนหรือเปล่าต้องกลับไปสังเกตมันเป็นไปได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นอันที่1ของสำหรับน้องส่วนมือกีตาร์คนนึงคือโซโลได้ดีทีเนี้ยถ้าสิ่งที่เราเล่นนะครับเราลดความไฮเกนมันลงไปสักนิดนึงแล้วเพิ่มพลังการดีดเข้าไปเนี่ยพี่ว่าเนื้อกีตาร์มันจะดีกว่านี้ตอนนี้มันกลายเป็นว่าไอ้ตัว distortion ตัวเกนเนี่ยพี่ว่ามันน่าจะสูงอยู่นะถ้าเราลดลงไปแล้วเราเพิ่มมือขวาเข้าไปหน่อยเงี้ยแล้วก็เก็บความเคลียร์ซะหน่อยพี่ว่าเราจะเป็นคนที่เล่นกีตาร์ได้น่ากลัวคนนึงเลยล่ะนะครับเพราะว่านี่แตกแล้วใช่ไหมใช่ครับน่ากลัวไหมครับพี่อ๋อน่ากลัวน่ากลัวอันนี้แพ้จริงนะรอดอกนี้เลยพี่ครับผมอ่ะยังไงก็ฝากไว้ครับขอให้สู้ๆต่อไปครับผมขอบคุณครับเป็นกำลังใจด้วยนะคะเฉพาะกิจแบนเก่ง